สวัสดีครับผมเด็กชายธนรัตน์กิตติปัญญาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับเรียนที่คิงแมทสาขาแยกดาราจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะมาแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการหารเศษส่วนจากหนังสือนิวตันป.5เล่ม4หน้า40ข้อ19โจทย์มีอยู่ว่ามีมันเทศ5เศษ3ส่วน5กิโลกรัมต้องการแบ่งมันเทศนี้กินทุกวันวันละเท่ากันใน1สัปดาห์ตกหาในเวลา5วันกินมันเทศไปกี่กิโลกรัมครับเราจะมาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมีอยู่ว่ามีมันเทศ5เศษ3ส่วน5กิโลกรัมต้องการแบ่งมันเทศนี้กินทุกวันวันละเท่ากันใน1สัปดาห์เราจะมาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับจงหาในเวลา5วันกินมันเทศไปกี่กิโลกรัมครับเราจะนำน้ำหนักของมันเทศมาหารเวลาใน1สัปดาห์1สัปดาห์มี7วันเราจะมาทำให้เป็นเศษเลยนะครับ5 25บวก3ได้28เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะมาดูนะครับว่าอะไรที่สามารถตัดทอนกันได้นะครับ7 4 28 7เราจะนำ4ไปคูณ1เท่าถ้านำ5ไปคูณ1ก็จะเท่ากับเศษ4ส่วน5ในเวลา1วันเรากินมันเทศไปเป็น4ส่วน5นะครับเราก็จะนำมาคูณกับเวลาใน5วันดูว่าอะไรสามารถตัดทอนกันได้เราจะใช้สูตรคูณไม่5ตัด5นะครับ5 1 5ดังนั้นในเวลา5วันเรากินมันเทศไป4